วเป็นไม้พื้นเมืองประจำบ้านเราหรือเปล่าคะไม่ใช่ดอกกิ๊กเพราะว่าบัวเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกนะแต่ว่าบัวที่เป็นสายพันธุ์แท้ๆของไทยเนี่ยชื่อว่าบัวจงกนีพี่นี่นะเคยอ่านในหนังสือสารานุกรมไทยมาเขาบอกไว้ว่าบัวจงกนีเนี่ยเป็นบัวพันธุ์ไทยแท้และพบในสมัยสุโขทัยและยังพบในไทยแห่งเดียวเท่านั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วล่ะบัวจงกนีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหรอครับบัวจงกนีเป็นบัวสายจะมีเงาและลำต้นอยู่ในดินใต้น้ำแต่จะชูก้านใบและดอกออกเหนือน้ำบานตอนกลางวันกลีบดอกเล็กเรียวซ้อนกันหลายชั้นเมื่อบานแล้วเนี่ยจะไม่หุบมีสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวและเขียวเมื่อใกล้จะโรยแล้วทำไมถึงบานแล้วไม่หุบล่ะคะธรรมชาติของบัวจงกนีหรือบัวที่มีกลีบดอกซ้อนกันมากๆเนี่ยเมื่อมันบานแล้วก็จะไม่หุบหรอกจ้ะน่าจะเป็นบัวไทยแท้ใกล้สูญพันธุ์แล้วยังจะมีประโยชน์อื่นอีกไหมครับมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นจะต้องรู้จักบัวก่อนว่าบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำล้มลุกที่มีอายุหลายปีพบได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากมีเง่าแล้วก็มีลำต้นเนี่ยมันอยู่ใต้ดินชูก้านใบแล้วก็ดอกขึ้นมาเหนือน้ำบัวที่นิยมปลูกในประเทศไทยเนี่ยนะมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มบัวหลวงมีลำต้นใต้ดินแบบเง่าและไหลใบกลมก้านดอกมีหนามดอกใหญ่มีทั้งดอกป้อมและดอกแหลมหลากหลายสีจะบานในเวลากลางวันมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีทั้งชนิดดอกซ้อนและไม่ซ้อนส่วนกลุ่มบัวสายอย่างบัวจงกนีที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยนะมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวหรือเง่ามีทั้งชนิดที่บานกลางคืนและบานกลางวันบางชนิดเนี่ยมีกลิ่นหอมมีสีสันมากมายแตกต่างกันไปกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบัววิกตอเรียหรือที่เรียกกันว่าบัวกระด้งจะเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีลำต้นใต้ดินเป็นหัวใหญ่ใบใหญ่ประมาณ6ฟุตก้านใบและดอกมีหนามแหลมดอกขนาดใหญ่จะบานเวลากลางคืนมีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มบานกลีบดอกจะมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจ้ะบัวทุกชนิดมีเมล็ดอย่างนี้โป้งก็เอาเมล็ดมันไปเพาะต่อได้นะสิครับถ้าโป้งอยากจะเอาเมล็ดไปปลูกก็ทำได้แต่ว่ามันยังมีวิธีอื่นอีกนะเราขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหน่อเอาไหลของต้นแม่ไปปลูกหรือว่าจะใช้วิธีแยกต้นอ่อนที่เกิดจากใบก็ได้ฟังคุณลุงกับพี่ดาวเล่ามากุ๊กกิ๊กอยากปลูกบัวบ้างแล้วสิเอาที่ปลูกยังไงก็ไม่ตายพี่ดาวช่วยแนะนำให้หน่อยนะได้สิจ๊ะถ้ากุ๊กกิ๊กยังไม่รู้ว่าจะปลูกบัวชนิดไหนดีก็ให้ไปดูได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก่อนสิเพราะที่นั่นเนี่ยนะเขามีพิพิธภัณฑ์บัวให้ชมจ้ะเข้าก็ฟรีชมก็ฟรีให้คำแนะนำก็ฟรีตามความเสียของกุ๊กกิ๊กเลยนะเนี่ยพี่โป้งเนี่ยรู้ใจกุ๊กกิ๊กที่สุดเลยจริงเปล่า ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอล่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ